ั้งนี้การจัดสร้างพระขุนแผนภายนางรวยครั้งนี้เพื่อที่จะมาบูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์คณะ6ดำรงสามัคคีวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะได้นำมาบูรณะเพราะว่าอีกหลายส่วนของที่คณะ6เนี่ยยังไม่เรียบร้อยแล้วก็ยังไม่สมบูรณ์นะจึงจำเป็นจะต้องใช้ทุนทรัพย์ในการที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์อาตมาภาพเองก็ขอฝากไว้นะสำหรับพระขุนแผนภายนางรวยมากล้นไปด้วยมวลสารเปี่ยมล้นไปด้วยพุทธคุณซึ่งใครที่ได้มีไว้ติดตัวมีไว้พกพาระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วไซการงานการเงินหน้าที่ทุกอย่างจะสำเร็จดังประสงค์ที่เรามุ่งมาที่เราได้ตั้งใจวัตถุมงคลเป็นหนึ่งสิ่งที่จะให้เรานั้นได้ยึดเหนี่ยวจิตใจและได้รู้จักพระพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้นเมื่อมีวัตถุมงคลแล้วก็เข้ามาเรียนรู้พระพุทธศาสนาว่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นในวันนี้อาตมาภาพเองก็ขออนุโมทนาและก็ขอบคุณนะคุณโยมอนุชานะพร้อมด้วยหนังสือพิมพ์นะคัมภีร์นิวนะในวาระโอกาสนี้ที่ได้เดินทางมาในการบันทึกเทปในการออกรายการในคราครั้งนี้อาตมาภาพเองก็ขออนุโมทนาแล้วก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณบารมีธรรมในพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่300ปีหลวงพ่อพระทศพลยานประธานบารมีที่พระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านเท้าสุรนารีแม่ยโมแห่งเมืองหญิงก้าจงมาปกปักรักษาคณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้บูชาวัตถุมงคลขุนแผนภายนางรวยมีไว้ก็ให้โชคดีพกไว้ก็ให้ร่ำรวยค่อยพุทธคุณธรรมคุณสังคุณจงปกปักรักษาคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกท่านทุกคนอุดมไปด้วยโภคสมบัติอริยสมบัติและปัญญาสมบัติจะอยู่ที่ใดจะไปที่ใดให้มีเงินมีทองมีข้าวของเหลือกินเหลือใช้เฮงๆโดยรวยไม่เจ็บไม่จนไม่เสงไม่สวยให้มีแต่รวยรวยเฮงเฮงเจริญพร